ันนี้จะประชุมตอนบ่ายหลังจากตรงนั้นเราจะให้ใครแนวทางวันนี้คือน่าจะมีคำตอบก็เรื่องที่ก็คุยกันเสร็จหมดแล้วแต่ขอเข้ากรรมการเพื่อคุยก็คือเดทไลน์25ก็คือน่าจะฮะตอนนี้เป็นแต่เดี๋ยวเขาส่งที่ดินไปมากกว่า 72% ไหมครับคือเดิมเราส่งที่ดินไม่ไม่มันมีตัวเลขมันมีตัวเลขคือจะต้องส่งได้มากกว่านั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวมีตัวเลขอาจารย์ถ้ามันดีเลย์นี่มันจะกระทบกับโปรเซสที่เราทำมาทั้งหมดไหมคะไอโครงการรถไฟความเร็วสูงเซ็นไม่ได้ที่ผ่านไม่มีกระทบหรือไม่มีดีเลย์ไม่น่าจะมีนะมาได้แค่นี้มาได้เร็วที่สุดแค่นี้ก็แค่นี้ยังมั่นใจว่าจะเสร็จได้ภายในวันที่25ไหมครับก็เดี๋ยวถ้าเอกชนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรรอหรือตอนแสดงว่าก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้ตอนบ่ายเราคุยกับเอกชนมาแล้วส่วนคุยมารอบแล้วอาจารย์ถามเรื่องเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยว